สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด USA ค่ะกลับมาเช็คกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นำสินค้ามาฝากกันอีกแล้วค่ะมาดู Jazz Messenger ใบนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมาทุกครั้งก็จะหมดทุกครั้งเลยรอบนี้ Small Jazz Messenger ค่ะ F76698 ใบนี้มีขนาดเท่าไหร่ใบนี้เนี่ยก็จะมีความกว้างของตัวกระเป๋าอยู่ที่11นิ้วนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่8นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นใบนี้ใส่ของได้สบายสบายเลยค่ะใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวที่มีขนาด7นิ้วครึ่งได้สบายเลยเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะนำรีวิวลองใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูรายละเอียดมาชมดีเทลด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแมทเทียลของเขาจะเป็นสีทองนะคะส่วนแท็กหรือป้ายยังเป็นป้ายหนังส่วนตัวโลโก้โค้ดแล้วก็ตรารถม้าก็จะเป็นสีทองค่ะใบนี้จะเป็นหนังทั้งใบนะคะด้านล่างของเขาตรงนี้ด้านข้างสีน้ำตาลเป็นสีที่ขายดีและอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้หลายสีไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนหรือสีเข้มนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยใส่โทรศัพท์ได้สบายเลยนะคะพี่ใช้ทดลองใส่ iPhone เข้าไปโอเคไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้น Plus หรือ Samsung เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเลยค่ะสายเป็นสายใหญ่นะคะพี่เคยรีวิวแบบรายละเอียดเน้นๆไปแล้วจำได้ว่าตอนที่รุ่นนี้ออกมาใหม่ๆรอบนี้เดี๋ยวเรามาซ้ำกันอีกนิดนึงเรามาดูตรงสายนะคะสายของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ปรับระดับได้ถอดได้เรานำสายไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นซึ่งมีตะหูสำหรับแขวนได้นะคะปรับระดับได้เพียรชอบตรงตะขอค่ะเดี๋ยวลองมาดูเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูมันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเลยนี่ค่ะใช้งานได้ดีไม่ยุ่งยากนี่คือข้อดีกดลักษณะแบบนี้ค่ะกดเปิดนี่ค่ะกระเป๋าใบนี้หากเราคิดว่าสายของมันใหญ่เราไม่ชอบเราเปลี่ยนได้นะคะหาเป็นสายโซ่เล็กๆหรือสายหนังธรรมดาก็สามารถใช้ร่วมกันได้แต่สำหรับส่วนตัวเพียงมองว่ามันออกแบบมาเพื่อซึ่งกันและกันแล้วคือเวลาเราใช้ cross body หรือเราจะใช้แบบชุดแบ็คส่วนฝาก็คือใช้เหมือนลักษณะมีแม่เหล็กนะคะเปิดดึงดูดเข้าหาซึ่งกันและกันภายในของตัวกระเป๋าจะเป็นช่องโล่งๆอยู่ประมาณ2ช่องนะคะด้านในตรงนี้มีช่องแล้วก็มากับแคร์คอสชั่นหรือว่าแคร์การ์ดของเขาช่องโล่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราหยิบจับของได้สบายเลยค่ะแม้แต่ช่องเล็กตัวนี้ช่องเล็กตัวนี้เพียงใส่โทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหานะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวท้ายคลิปเพียงนำโทรศัพท์หรือนี่ค่ะลองใส่แล้วนะคะไม่มีปัญหาพื้นที่เหลือเยอะเลยถ้าเราไม่ใช้ด้านในเราใช้ด้านนอกได้นะคะด้านนอกก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าใบนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะตรงนี้คือป้ายและก็ชื่อรุ่นที่เขาปั๊มไว้กับตัวโค้ดนะคะตราตรงนี้กับด้านนอกจะต้องตรงกันนะคะอันนี้เพียอธิบายให้ทราบกันอีกนิดนึงส่วนตรงนี้เป็นแท็กเล็กๆเป็นผ้ามันอาจจะซูมไม่ค่อยชัดนะคะจะบอกพิมพ์ตัวโค้ดเอาไว้ Make in นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วแต่รอบแล้วแต่รายการผลิตว่าจะ Make in อะไรรูปทรงวางได้ไม่ล้มแน่นอนค่ะอันนี้แพ้เอากระเป๋าใบยาวของโทลี่มาใส่ให้ดูเลยนะคะโทลี่เป็นกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับที่แพ้เจอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยนะคะนี่โอเคเลยค่ะ
ใส่ได้สบายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนที่ใช้ซิปรอบอยู่ไม่ต้องกังวล นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ลองวางให้ดูเห็นไหมคะเขาไม่ได้ล้มนะคะใส่โทรศัพท์ไว้ด้านหลังนี่ค่ะก็ไม่ได้ป่องจนน่าเกลียดเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้หากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะคะซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ